ตอนนี้ยังคงเป็นกระแสนะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทีเดียวสำหรับกรณีที่มีหมายเรียกตัวคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในการให้ไปให้ปากคำในข้อหามาตรา116ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูในโลกโซเชียลมีเดียนะคะใน Twitter ใน Facebook เนี่ยก็มีแฮชแท็กเซฟธนาธรนะคะแล้วก็ระบุนะคะใจความให้กำลังใจเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันคนที่ติดแฮชแท็กนี้เนี่ยเขาก็มองว่าคุณธนาธรนั้นไม่ใช่ภัยต่อความมั่นคงของประเทศตามหมายเรียกที่ถูกกล่าวหาขณะที่ทางด้านของนายสิวลักษณ์นะคะหรือว่าเจ้าของนามปากกาสสิวลักษณ์ค่ะก็มีการอัดคลิปนะคะแล้วก็โพสต์ใน Facebookซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยฝากคำเตือนไปยังพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ตัวของคุณธนาธรด้วยบอกว่าแม้เป็นครั้งแรกที่พรรคอนาคตใหม่ได้ลงสู้สนามเลือกตั้งแต่ก็สามารถได้รับที่นั่งในสภาหลายที่นี่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจึงทำให้คนบางกลุ่มไม่พอใจทำให้พรรคนั้นถูกโจมตีให้กำลังใจนะคะว่าให้หนักแน่นเข้าไว้ถ้าสิ่งไหนถูกตัดต่อก็ให้เอาหลักฐานมาชี้แจงให้หมดนะคะขณะเดียวกันในตอนท้ายของคลิปค่ะก็ระบุด้วยนะคะว่าคนหัวก้าวหน้าที่ฉลาดไม่ต้องการล้มสถาบันแต่คนที่ล้มสถาบันคือพวกที่อ้างว่าจงรักภักดีค่ะ